Little Village เป็นแอปพลิเคชันโดยจะมีเนื้อหาดนตรีที่มีความซับซ้อนโดยจะได้ใช้เครื่องดนตรีประเภทเพอร์คัชชันหลากหลายชิ้น Little Village มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนสำหรับที่บ้านและในคลาสเรียนดนตรีหลังจากที่ Create Profile เรียบร้อยเราจะพบกับการ์ตูนแอนิเมชันที่แทนค่าตัวโน้ตต่างๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่จะใช้แทนจังหวะดนตรีและในตอนเริ่มต้นจะมีเครื่องดนตรีที่ต้องปลดล็อกเพื่อให้เราได้เรียนรู้และรู้จักเสียงโดยเกมแรกจะเป็นเกมทายภาพปริศนาหลังจากที่ได้เล่นเกมทายภาพปริศนาเด็กๆจะได้เรียนรู้และจดจำค่าของตัวโน้ตซึ่งเป็นการเรียนรู้เนื้อหาเรื่องแรกสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้ซึ่งแอปพลิเคชันจะถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการจดจำโดยใช้ตัวการ์ตูนแอนิเมชันแทนค่าตัวโน้ตต่างๆในบทเรียนแรกของ Little Village ตัวเกมจะให้เล่นบทเรียนซ้ำๆเพื่อให้เราเข้าใจพื้นฐานของค่าจังหวะดนตรีโดยตัวแอปพลิเคชันจะรับเสียงผ่านเพอร์คัชชันที่ให้มาหรือการปรบมือเคาะโต๊ะก็สามารถใช้ได้หากต้องการความเป็นส่วนตัวในการเรียนรู้สามารถใช้เครื่องดนตรีจากตัวแอปพลิเคชันได้ซึ่งบทเรียนก็จะได้เรียนรู้ค่าตัวโน้ตหลักๆที่สำคัญนั่นก็คือโน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดำและขบเขต1ชั้นความยากง่ายขึ้นอยู่กับค่าของตัวโน้ตโดยเกมจะเพิ่มความยากขึ้นตามเลเวลตัวอย่างเกมเต้นรอบกองไฟในระดับแอดวานซ์เราจะไม่ได้ยินเสียงใบ้ของตัวโน้ตและเมื่อเราเห็นตัวโน้ตเหล่านั้นให้เราเล่นตามตัวโน้ตที่เห็นเพื่อให้ตัวการ์ตูนเหล่านั้นกระโดดข้ามกองไฟด้วยการเคาะจังหวะซึ่งหากเราไม่สามารถจำได้หรือเข้าใจตัวโน้ตที่เห็นก็สามารถเข้ามาดูและฟังจังหวะของแต่ละรูปแบบได้จากหน้านี้และในเกมที่ผู้เล่นจะได้เล่นดังต่อไปนี้เป็นเกมที่ฝึกทักษะด้านเอียร์เทนนิ่งโดยวิธีการเล่นเกมคือผู้เล่นจะต้องฟังเสียงตัวโน้ตเมื่อฟังเสียงตัวโน้ตผู้เล่นจะต้องเลือกตัวโน้ตที่ถูกต้องและนำมาเรียงไว้บนเรือที่แข็งแรงLittle Millet ยังได้รับรางวัลอันดับหนึ่งมากมายจากทั่วโลกเกี่ยวกับการเรียนรู้ในงาน The Foreign Partner in Learning โดยบริษัท Microsoft สำหรับ Little Millet จะเน้นเด็กๆที่มีช่วงอายุตั้งแต่6ถึง12ปีขึ้นไปนอกจากการเรียนการสอนในคลาสเรียนสำหรับคนที่ไม่ใช่ครูสอนดนตรีก็สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย